ครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของป้าแดงได้ไปที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับป้าแดงสวัสดีค่ะคุณแจ๊ป้าแดงสวัสดีครับเดี๋ยวต้องถามคุยกับป้าแดงก่อนอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าครับป้าแดงใช่ค่ะนะฮะต้องถามก่อนว่าป้าแดงติดตามฟัง The Ghost Radio มานานแล้วหรือยังครับตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่าฟังสดนะคะฟังแห้งคือหมายถึงว่าป้าแดงเนี่ยกลางคืนปกติแล้วป้าแดงเข้าเล่นเซตไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะไม่พึ่งพาอาศัยใครแล้วก็พอกดไลน์ได้เราก็กดฟังตอนนี้ก็ฟังแต่เดอะโกสต์ค่ะแล้วตอนนี้มีเรื่องเยอะก็เลยเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังจนหลานก็พูดว่าทำไมไม่โทรไปเดอะโกสต์โทรไม่เป็นกดไม่เป็นลูกก็หาให้ลูกสาวท่านก็หาให้อะไรท่านก็เลยได้เบอร์มาก็เลยรีบโทรมาเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะอยากจะติดต่อแต่ติดต่อไม่เป็นแล้วก็ทำไงดีก็ได้แต่ฟังฟังย้อนแล้วย้อนอีกอย่างเงี้ยจนลูกเขยบอกโอ้โหแม่ทำไมแม่ไม่โทรไปเล่าเองต้องโทรมาเล่าเองต้องโทรมาเล่าเองขอบพระคุณมากๆป้าแดงที่เสียสละเวลามาเล่าเรื่องนี้ชอบมากเลยค่ะรายการนี้ชอบฟังค่ะขอบพระคุณฮะมาป้าแดงมาว่ากันถึงเรื่องที่ป้าแดงจะมาเล่าเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยป้าแดงทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมถามได้ไหมครับว่าโรงพยาบาลที่ป้าแดงทำงานอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะได้ค่ะแต่ว่าไม่บอกชื่อโรงพยาบาลอะไรเลยนะคะผมถามอีกนิดนึงว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนเอกชนค่ะที่หนึ่งก็พอนะที่หนึ่งค่ะมาเวรบ่ายที่ว่านี้ป้าแดงไปเจออะไรมาเชิญเลยครับป้าแดงคือส่วนมากป้าแดงจะชอบขึ้นเวรบ่ายนะฮะก็จะขอหัวหน้าว่าขอบ่ายตลอดนะฮะคือบ่ายของเราจะหมายถึงเมื่อสมัยตอนที่ป้าแดงทำคือจะบ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนจะ8ชั่วโมงนะฮะแล้วตอนนี้จะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโดนเวรดึกแต่เขาโดนเวรดึกที่ไรเนี่ยเขาบางครั้งเนี่ยถ้าเขาโดนแบบเวรดึกทั้งสามีเขาก็ทำอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะป้าอาจจะพูดติดๆขัดๆนะคะไม่เป็นไรครับฮะสบายสบายเลยนะป้าแดงนะไม่ต้องตื่นเต้นนะค่ะครับแล้วก็พอดีเพื่อนอ่ะก็หลายครั้งมากๆอ่ะที่ว่าขึ้นเวรแล้วติดแฟนก็ไปขึ้นเวรอีกโรงพยาบาลนึงตัวเองก็ต้องมาขึ้นเวรที่โรงพยาบาลที่ป้าแดงทําอ่ะนะครับเขาก็จะต้องจุงลูกคนเล็กมาแล้วก็จะบอกว่าพี่ไม่มีคนดูลูกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงเวรเอาลูกนอนกับพี่เพราะว่าป้าแดงโรงเวรเที่ยงคืนเนี่ยป้าแดงก็จะกลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วก็จะต้องแอบนอนในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ต้องแอบอาศัยนอนตามในห้องแม่ที่สอนแม่ป้านมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปปูเบาะนอนกันอะไรอย่างเงี้ยพอเขาพาลูกมาป้าแดงก็จะเอาเด็กคนเนี้ยก็ตั้งชื่อว่าเดี๋ยวเราสมมติชื่อเป็นเอแล้วกันนะคะเอาน้องเอเนี่ยน้องเอเดี๋ยวนอนกับป้านะลูกครับคือเด็กพูดคือเด็กเพิ่งจะสองขวบประมาณนี้นะคะสองขวบกว่านะคะก็เริ่มพูดได้บ้างนะคะแต่ว่าเขามาทีไรเนี่ยเขาจะชอบเล่นเก้าอี้กลมๆที่มีล้อหมุนนะคะเขาจะชอบเอาตัวขึ้นไปพาดแล้วก็ไถล้อก็จะวิ่งไปวิ่งมานะคะค่ะแล้วป้าแดงก็จะบอกว่าไปเล่นในห้องนมหรือห้องนมเนี่ยมันจะกว้างหน่อยนะคะจะมีที่ให้เขาไถไปไถมาป้าแดงก็จะให้เขาเล่นอยู่ในห้องนมคือก็จะช่วยดูให้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายที่ป้าแดงทำงานเนี่ยป้าแดงก็จะมายืนดูเขาแป๊บนึงแล้วป้าแดงก็จะไปทำงานแต่ตัวแม่เขาเองเนี่ยจะดูลูกเขาเองนะคะแต่พอป้าแดงลงเวรปุ๊บป้าแดงก็จะเอาเขามานอนด้วยละบอกพอแล้วน้องเอมานอนกับป้าเขาก็จะเข้ามานอนคือเป็นอย่างนี้ประจำจนมีอยู่ครั้งหนึ่งคือมีอยู่วันหนึ่งนะคะเด็กคุณแม่ก็หยุดก็เลี้ยงลูกเองอยู่ที่บ้านนะคะก็เดินพาลูกป้อนข้าวนะคุณแม่ค่ะเสร็จแล้วก็คือไม่คาดคนเราคาดกันไม่ถึงกันนะคะว่าเด็กจะไวเดินไปแล้วก็ไปเล่นตรงประตูโรงงานเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์แสดงว่าดีกว่านะคะโรงงานเขาใหญ่มากนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจานถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กไปนั่งเล่นอยู่ยามไม่เห็นรปภ.นะคะน้องไม่เห็นกดรีโมทประตูปิดทับเด็กอุ้ยเด็กที่เราเลี้ยงอยู่ประจำเนี่ยนะป้าแดงน้องเอเนี่ยที่ท
ที่แม่เขาเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าเขาวีดไม่ทันไงฮะคือตัววีดก็ยาคือไม่ทันกันวิ่งไปประตูเป็นอัตโนมัติไงฮะพอกดรีโมทเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติปิดครับเขาบอกเขาตะโกนไม่ทันวิ่งไปก็ดึงกระชากกันไม่ทันประตูก็หนีบเอาประตูหนีบเสร็จก็รีบส่งโรงพยาบาลก็เขาร.ป.ผ.ท่านก็รีบเปิดประตูให้เปิดกดรีโมทเอาน้องออกมาคือก็โดนหนีบไปแล้วก็ส่งโรงพยาบาลคุณพ่อเขาก็อยู่แผนก ICU อยู่แล้วคุณพ่อก็ช่วยลูกเขาเต็มที่นะแต่โรงพยาบาลใกล้ๆที่คุณพ่อเขาทำนะฮะก็อยู่ได้ประมาณไม่นานนะคะจะไม่ถึงอาทิตย์เดียวเด็กก็เสียโอ้ยด้วยความซนของน้องคือใช่แล้วเขาบอกเขาป้อนข้าวอยู่เขาก็เด็กก็วิ่งไปอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วตอนนี้ก็พอวันที่เสียเนี่ยทางโรงพยาบาลมันก็โทรมาบอกกับเพื่อนนะฮะวันนั้นเราก็ขึ้นเวรเช้ากันหมดเพื่อนก็ล้มทั้งยืนเลยพอรับโทรศัพท์เสร็จก็ล้มไปเลยก็บอกว่าเสียแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าทำใจนะแล้วก็ได้แต่บอกเขาว่าให้เขาทำใจเถอะคือมันก็อาจจะเป็นถึงคราวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุญมาแค่นี้เขาก็ทำใจแต่ว่าเรารู้ว่าแม่นะความเป็นแม่ของลูกอ่ะเลยบอกว่าเขาก็ยังพูดอยู่ว่าหนูรู้นะว่าพี่แอบร้องไห้คืนเนี่ยแอบร้องไห้นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กเราก็ผูกพันถูกไหมคะผูกพันรักเขาอ่ะเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วเขาก็เชื่อฟังเราเวลาเราบอกไปเล่นตรงนี้นะเขาก็ยอมให้ไปเล่นตรงนี้อะไรอย่างนี้หรือมีขนมก็มาแบ่งกันกินนะป้าป้อนหนูป้อนป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเล่นกับเขาอย่างนี้เสร็จแล้วช่วงในตรวจ7วันมาช่วงที่ตรวจ7วันเด็กมาคือป้าก็ขึ้นเวียนบ่อยป้าก็จะบอกกับแม่เขานะว่าพี่ไปไม่ได้เลยเวียนแน่นคือเวียนเนี่ยคือหัวหน้าจะจัดเวียนแน่นนะถ้าคนไหนไปได้เขาก็จะสลับไปแต่ป้าจะไปไม่ได้ก็บอกว่าจุดธูปบอกลูกด้วยนะว่าป้าไปไม่ได้แม่เขาก็บอกว่าได้พี่ได้เดี๋ยวหนูจะบอกลูกเองเนี่ยก็ป้าก็ไม่ได้ไปแต่เด็กมาที่โรงพยาบาลนะคือที่ป้าบอกว่าเขาเคยเล่นเก้าอี้กลมๆจำได้ไหมจำได้เก้าอี้กลมๆแล้วมีล้ออันนั้นจ้ะก็ป้าก็นั่งทานข้าวกันอยู่กับเพื่อนเพราะว่าห้าทุ่มละเป็นเวรพักของป้าละเดี๋ยวเที่ยงคืนก็จะเป็นเวรอื่นเขามาพักก็หลับเวรกันพักนะฮะป้าก็ได้ยินเสียงล้อรถวิ่งในห้องนมเพราะห้องนมดึกๆเนี่ยจะไม่มีคนเข้าอยู่แล้วห้าล้อรถวิ่งไปวิ่งมาครับป้าเพื่อนก็ถามว่าพี่ได้ยินไหมชัดเลยแล้วอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นน้องเอ๋เข้ามานะคะไม่คิดไม่ถึงก็เลยบอกว่าเราเดินไปดูกันไหมก็นั่งอยู่ห้องเด็กกับห้องนมก็ติดกันนะคะแต่ว่ามีเราก็เดินไปแล้วก็ไปเปิดประตูห้องนมดูเนี่ยเป็นประตูกระจกนะคะแต่ว่ามองเข้าไปเนี่ยก็เห็นรถวิ่งเองยังไม่ได้เปิดประตูนะคะเห็นรถวิ่งเองป้าแดงเห็นไอ้เก้าอี้ที่เรานั่งกันแล้วมันมีล้อเนี่ยมันวิ่งเองเหรอวิ่งเองค่ะทั้งเพื่อนด้วยเพื่อนตอนนี้เป็นครูอยู่เพื่อนออกจากโรงพยาบาลแล้วไปเป็นครูแล้วค่ะครับครับเพื่อนบอกพี่แล้วเพื่อนจะกล้าวิ่งไงฮะเขาบอกว่าอย่าวิ่งเดี๋ยวพี่พูดกับเขาเดี๋ยวอย่าวิ่งแต่เราเองก็กลัวนะคะแต่เขาพูดว่าเตือนสติว่าไม่วิ่งไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวนะป้าแดงตอนที่บอกว่าเห็นเก้าอี้มันวิ่งไปมันวิ่งไปไกลไหมครับก็วิ่งไปวิ่งมาที่ป้าบอกนะในห้องนมแล้วจะวิ่งคือก็จะวิ่งมาชนตรงตู้นี้ก็จะวิ่งไปตรงโต๊ะนี้อย่างเงี้ยค่ะครับคือวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเพื่อนก็มือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนก็บอกว่าพี่เขาคงมาหาพี่เนาะพี่ลองพูดกับเขาดูคือแต่ขาเราสองคนพูดตรงๆว่าก้าวไม่ออกแล้วล่ะครับตัดสินใจเปิดประตูเลยค่ะก็เป็นประตูกระจกที่เรายืนออกมองนอกกระจกเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเปิดประตูกระจกเข้าไปป้าก็เลยพูดว่าน้องเอป้ารู้แล้วนะลูกว่าหนูมาหาป้าไปเถอะลูกหนูไปเกิดใหม่ในครอบครัวที่ดีก็พูดกับเขาอ่ะนะคะทุกคนรักหนูนะลูกไปเถอะเก้าอี้หยุดทันทีคุณแจ๊คเพื่อนนั่งค่อยๆลงไปนั่งคุกเข่าแบบว่าพี่หนูใจคือใจเพื่อนจะฟุบอ่ะจะเป็นลมนะคะ
ป้าก็บอกเฮ้ยตั้งสติตั้งสติแต่ตัวเราเองเนี่ยมือเนี่ยสั่นละครับแล้วเขาก็คือเก้าอี้หยุดเราดูละมาเข้าไปละก็ยังบอกเพื่อนว่าไปละแล้วเพื่อนบอกเห็นเหรอพี่ครับพี่ยังไม่เห็นแต่พี่รู้คือเก้าอี้หยุดนิ่งเลยทันทีเลยพอพูดปุ๊บเก้าอี้ก็หยุดแล้วเพื่อนก็บอกเขาจะมาอีกไหมเราบอกภายใน7วันอ่ะเออต้องทำใจแล้วล่ะเพราะว่าเขาสนิทกับพี่ถูกไหมคะเขาสนิทกับป้าแดงเขาก็จะต้องมาก็เลยพูดอย่างนี้เพราะว่าป้าแดงก็เหมือนคนจะพูดยังไงดีเราก็เหมือนคนเป็นมีเซนส์เหมือนกันนะคะที่ว่าแบบบางครั้งเราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีแบบแล้วก็จะมีเขาจะมาหาแดงอยู่3ครั้งนะคะพอครั้งที่2มาป้าแดงก็จะเป็นความรู้สึกของป้าแดงว่ามีเหมือนเด็กเดินผ่านเราข้างหลังเรานั่งนั่งทานตอนนี้ป้าแดงก็จะขึ้นเวรดึกละก็จะขึ้นเวรดึกเนี่ยเราก็จะต้องเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนยัน7โมงเช้าแต่ป้าแดงจะไปก่อนนะฮะไปก่อนเวลาแล้วก็ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเด็กไปพักหลับสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เข้าเวรละนะฮะจะเป็นประจำของป้าแดงก็จะขึ้นกับเพื่อนคนนี้อีกเพื่อนคนนี้บอกอีกแล้วหนูเจอพี่หนูก็ต้องเจอสิบอกอย่าพูดสิอย่ายังพูดว่าอย่าพูดสิถ้ากลัวแล้วอย่าพูดถึงอย่าพูดสิ่งที่เรากลัวเขาก็ได้นั่งนั่งทานกันแต่แล้วป้าแดงรู้สึกเย็นหลังก็เลยแล้วเด็กพอดีเด็กคนนี้เขาเป็นคนชอบทานถั่วต้มแล้วเพื่อนคนนั้นก็ซื้อถั่วต้มมาป้าแดงก็เลยบอกกับเพื่อนว่าแล้วเธอก็ซื้อถั่วต้มมาทำไมเหรอพี่ก็ไม่ป้าก็ไม่กล้าพูดนะฮะว่าน้องเขาชอบทานถั่วต้มแล้วบอกไม่เป็นไรงั้นขอสักสองสามเมตรแล้วก็มาแกะแกะระหว่างไว้เพื่อนบอกพี่ทำไมถึงทำแบบนี้เฉยๆเลยนี่ทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยแกะระหว่างไว้ตรงมุมโต๊ะเนี่ยฮะแต่ก็คิดในใจว่าอ่ะป้าแกะให้ลูกแต่ว่าไม่พูดอะไรมากเพราะว่ากลัวเพื่อนจะกลัวแต่พอทานกันเสร็จก็เดินเข้าไปกันเพื่อนก็เอาไปคุยกันในเวรนั้นนะคะว่าเนี่ยขึ้นกับพี่แดงเดี๋ยวต้องเจอแน่ๆเลยเราบอกเธออย่ากลัวสิถ้าเธอกลัวตั้งแต่ขึ้นเวรเธอก็จะกลัวมันทั้งเวรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่พูดเองก็เลยพูดแต่ทั้งที่เราก็กลัวนะคะแต่ก็คือถ้าน้องกลัวแล้วถ้าพี่กลัวอีกคนจะไปกันเลยมันจะไปกันใหญ่ใช่ครับใช่ครับใช่เราก็เลยแบบว่าต้องทำใจไม่กลัวแล้วคราวนี้พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาจะต้องเข้าไปห้องนมไปเอานมไปอุ่นนมนะฮะมาป้อนเด็กกันเย็นดึกเดี๋ยวเด็กก็กำลังเริ่มร้องกันเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าพี่แดงไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยก็ได้เราก็เลยบอกก็ได้ไปพี่กับแล้วก็จูงมือกันไปเสร็จแต่ถ้าเตือนเขาว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าวิ่งอย่าวิ่งนะถ้ายิ่งวิ่งแล้วฝันเราจะกระเจิงไปด้วยไม่ชาติแต่ป้าแดงเป็นคนอย่างนี้นะคะจะห้ามไม่ให้วิ่งอ่ะคือตั้งสติสิอะไรอย่างนี้จะพูดกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เข้าไปหยิบนมมาอุ่นเพื่อนก็เขาก็จะระแวงเรื่องเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเขาก็จะคอยมองบอกไม่ต้องมองมันไม่ได้วิ่งไปไหนหยิบอุ่นเถอะแต่พอพวกป้าแดงอุ่นนมกันเสร็จแล้วเดินกันออกมาจะเอานมไปให้ไปป้อนเด็กเนี่ยค่ะพอปิดประตูห้องนมเสียงรถล้อรถเก้าอี้เนี่ยวิ่งตุ๊บตุ๊บวิ่งตามหลังเลยอ่ะฮะอ๋อทำไมไม่ไปฟังสวดเลยว่าคือป้าแดงก็จะแล้วเพื่อนบอกอุ้ยเขาสวดจบแล้วพี่แล้วเขาต้องมาหาเราเพื่อนเขาก็เลยพูดเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะพี่พูดว่าให้เขาไปฟังสวดได้ไงสวดจบไปแล้วครับป้าแดงก็จะบอกว่าโอ้ในใจพี่พูดไงน้องเอไม่เอาแล้วนะลูกพอเถิดดึกแล้วไปนอนเถอะไล่เขาไปนอนนะคะหนูกลับไปหาแม่หนูเพราะว่าคุณแม่เขาจะหยุดยาวคุณหมอจะให้หยุดยาวเลยเพราะว่าคุณแม่เขาเครียดกลายเป็นว่าเครียดบ้านนะฮะเสียลูกไปก็เครียดละก็เลยไปหาแม่ไปหาแม่นะลูกนะไม่เอาละอย่ามาหาพวกป้าเลยพวกป้าก็กลัวเหมือนกันเห็นป้าแบบนี้ป้ากลัวนะก็คือเหมือนคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นคนนี่แหละแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าหนูต้องยืนฟังพี่พูดกับเขาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดครับเดี๋ยวพี่จะไปแล้วก็เลยเดินกันออกมาครับคือเราตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรเราจะไม่สนใจเพราะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องสนใจกันแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักเขาไม่ได้มาหลอกให้เราเห็นเหมือนเขามาเล่นตามปกติของเขาใช่ใช่คุณแจ็คเขาจะมาช
ชอบถ่ายเก้าอี้แล้วก็จะเป็นเก้าอี้ตัวนี้จริงๆจะต้องมาถ่ายแต่เก้าอี้ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าวันไหนภายใน7วันนั้นอ่ะป้าโดนขึ้นเวรทั้ง7วันไงฮะเพื่อนถึงบอกว่าโอ้โหวันไหนเจอที่เอาอีกแล้วแต่ว่าคือเขาก็เริ่มการไม่กลัวคือว่าเพราะตัวพี่เองไม่กลัวเขาบอกว่าพี่ไม่กลัวหนูก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเราเขาแค่มาให้รู้ว่าเขาเหมือนเขายังคิดถึงเราถูกไหมคะแล้วคือแต่เขามา3ครั้งแต่ครั้งที่3เนี่ยก็ยังไม่ถึง7วันเขามาแล้วก็เลยบอกพอครั้งที่3ก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะไม่มาแล้วเพราะว่ายังไม่ถึง7วันเลยแค่สวดได้5วันครั้งที่3นี้ก็ทีนี้เหมือนแบบเรารู้ว่าจะยังไงยังอยู่ใน7วันเนี่ยน้องเขาต้องมาแน่ๆเลยใจเองก็คิดนะฮะก็ซื้อถั่วมาเองเลยตอนนี้ซื้อถั่วต้มมาตอนนี้วันนั้นเป็นวันที่ป้านั่งทานคนเดียวในห้องเบรกแล้วแกะถั่วเลยระหว่างอันนี้ของหนูอันนี้ของป้าอันนี้ของหนูอันนี้ของป้าป้าก็จะทำแบบนี้นะคือก็จะเราก็เข้าใจนะฮะบางทีคิดเองเหมือนกันว่าเราเหมือนคนบ้านนะนั่งคุยคนเดียวเหมือนเราคิดถึงเขาเหมือนกันครับแต่คุณแจ๊คถั่วเหมือนเลื่อนไปเองเฮ้ยป้าจะดุ้งเลยป้าทีแรกเราก็เหมือนว่าเราคุยคนเดียวเราอะไรเรานั่งกินคนเดียวเราคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถามเอ๊ะทำไมเม็ดถั่วมันเหมือนกิ้งอะคะกิ้งก็เลยถามว่าดุ้งเหรอลูกหนูจะทำอย่างนี้ใช่ลูกหนูกินไม่ได้อยู่แล้วครับคือเรารู้ว่าเขากินไม่ได้ไม่รู้ถิ่นเป็นความรู้สึกว่าเขาเป็นผีเขากินได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นวิญญาณเขาคงกินไม่ได้ครับก็พูดแค่ว่าหนูกินไม่ได้แล้วก็เราก็นิ่งไปก็บอกว่าไม่เอาละป้าเก็บดีกว่าป้าเก็บถั่วดีกว่าป้าไม่ให้ละเอาพูดอย่างนี้นะคะแล้วสักพัก5นาทีไม่ถึงดีอะค่ะเหมือนกับเขาวิ่งเข้าไปในห้องนมแล้วไปถ่ายตัวอีกตัวนึงถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปตอนนี้ก็เลยป้าก็ทานจนเสร็จเนี่ยฟื้นทานจนเสร็จก็รีบล้างชามล้างให้เสร็จตัวอีก็ยังไม่หยุดก็เลยเดินไปดูตรงนอกกระจกอะค่ะถ่ายจริงๆด้วยถ่ายจริงๆตอนนี้วันนี้เห็นเป็นเงาดำๆเป็นเงาดำๆนะคะไม่ได้เห็นเป็นว่าเออนั่นเงาเงานี้อยู่บนเก้าอี้อะฮะใช่ค่ะมันเด็กพาดตัวอยู่บนเก้าอี้แล้วครับถ่ายไปถ่ายมาก็ยังบอกว่าแค่ครั้งนี้นะลูกป้าจะไม่เห็นอีกแล้วนะป้าจะไม่มองหนูอีกแล้วครับป้ารู้แล้วว่าหนูก็คิดถึงป้าป้าก็คิดถึงหนูเนาะเราเคยนอนด้วยกันบ่อยๆครับครับเขาจะพอจับผมเราก็ให้เขาจับอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยจะพูดกับเขาอย่างนี้ว่าจะเกิดใหม่ในครอบครัวที่ดีถ้าหนูอยากจะเกิดกับแม่คนนี้หนูก็มาเกิดนะลูกแม่เขาก็คงจะปล่อยในท้องนะคะถ้าหนูอยากจะเกิดก็มาเกิดหรือหนูอยากจะไปที่ดีหนูก็ไปเลยดีๆที่ไหนก็ได้เพราะว่าหนูเป็นเด็กน่ารักหนูเป็นเด็กมันดื้อก็เหมือนกับพูดกับเก้าอี้นะคะแต่เก้าอี้ก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยพอพูดจบแล้วก็เดินแล้วไม่ฟังแล้วไม่สนแล้วว่าเขาวิ่งจะวิ่งอย่างไม่วิ่งแล้วก็ปิดเราก็มองดูประตูแล้วก็เดินเพราะว่าประตูห้องนมเสร็จป้าจะออกจากห้องเด็กป้าต้องไปเปิดอีกสองประตูนะคะกว่าจะได้ออกจากห้องเด็กไปแล้วก็ไปประตูที่ทำงานห้องที่เราจะต้องไปทำงานแล้วเพื่อนๆบอกว่าได้ยินเสียงพี่พูดหนูเลยไม่กล้าเข้ามาเพราะหนูรู้แล้วว่าพี่เจอบอกว่าพี่เจอแต่ไม่เป็นไรพี่คุยกับเขาแล้วเขารู้เรื่องแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าแล้วถ้าหนูจะไปเข้าห้องน้ำตอนนี้เขาจะตามหนูไหมบอกว่าเขาไม่ตามหรอกเขาชอบเล่นอยู่ในห้องนมแต่ห้องน้ำกับห้องนมจะติดกันนะคะประตูห้องน้ำกับประตูห้องนมตรงกันค่ะเพื่อนก็จะต้องบอกว่าพี่มายืนเฝ้าหนูหน้าห้องน้ำคืออย่างไรก็จะคือป้าก็จะเป็นคนที่ว่าเด็กเราคุ้นเคยคงไม่ทำอะไรเราครับและอย่างป้าแฝงพระป้าก็บอกว่าเราพี่พระไม่ต้องกลัวเนี่ยอยู่กับพี่มีพระคือจะพูดกับคนในเวทตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆก็เริ่มใส่พระกันนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนี่กฎระเบียบก็ไม่ให้แต่เราใส่แบบแอบๆเนี่ยฮะแอบแบบจัดไว้ว่างอะไรอย่างนั้น
ขาไม่ได้ทำแบบนั่นคือครั้งสุดท้ายไปฮะที่เขามาแสดงตัวให้เห็นสุดท้ายเลยก็เหมือนกับพูดต่างลาเขาไปเลยว่าหนูจะไปเกิดใหม่ที่ไหนหนูก็ไปเกิดอะไรเงี้ยครับป้าก็พูดแบบทางเสียเขาเลยว่าไปถึงแต่ว่าแล้วพอครบกำหนดที่แม่เขามาทำงานครับป้าแม่ป้าก็ถามเขาบอกว่าถ้าที่จะพูดถึงลูกยังเจ็บไหมไม่แล้วพี่ป้าป้าป้าแมวไม่กระเอ้ป้าแดงไม่ป้าแมวไม่ป้าแมวไหนนะป้าแดงไม่ต้องกระซิบนะฮะเอาเต็มเสียงปกติฮะค่ะคือบอกว่าถ้าเผื่อพี่จะพูดอะไรเนี่ยเธอเข้าใจพี่ใช่ไหมแต่เธอไม่เครียดนะเขาบอกไม่เครียดพี่ครับแต่เราก็รู้ดีหน้าเขานะฮะเขาบอกว่าหนูรู้ว่าเขามาหาพี่ใช่ไหมบอกใช่เขามาถึงสามครั้งครั้งสุดท้ายพี่ก็บอกให้เขาเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีแล้วแม่เขาตัวแม่เขาเองก็พูดว่าหนูก็จุดธูปบอกเขาบอกว่าไปเกิดใหม่เถอะคือแล้วก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็ยังมาใช่ไหมพี่บอกมายังไงต้องมาสิเพราะว่าเขาผูกพันกับเราไงแต่แม่เขาไม่เจอใช่ไหมฮะแม่เขาฝันอย่างเดียวฝันอย่างเดียวแต่เรานี่โหเหมือนน้องเนี่ยมาให้เห็นแบบเต็มๆเลยใช่ครับน้องแม่เขายังพูดอยู่ว่าน้องเขาอะกลับบ้านยังพูดถึงตอนที่ยังอยู่นะฮะเขายังพูดถึงว่าป้าแดงใจดีรักก็จะพูดอย่างเงี้ยคือเด็กยังพูดไม่กลับมันก็ผูกพันแหละป้าแดงรักเหมือนผูกพันกันแล้วบอกว่าก็ยังพูดกับแม่เขาว่าไม่ใช่ที่ไม่เสียใจนะที่เสียใจแต่มันความรู้สึกมันลึกๆข้างในดีกว่าไหมครับนะฮะแล้วแม่เขาบอกว่าหนูเข้าใจพี่หนูเข้าใจแต่เราก็ได้แต่ปลอบใจแม่เขาแหละว่าอนาคตสักวันหนึ่งก็อาจจะมาเกิดก็ได้แม่เขาบอกว่าทำหมันแล้วพี่ทำหมันไปแล้วคือเราไม่รู้กันนะว่าเขาคลอดแล้วเขาทำหมันคนนี้เลยอันนั้นไม่เป็นไรป้าแดงก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาละมันก็มีแค่นี้นะฮะแต่เรื่องของป้ามีเยอะนะคะคุณแจ็คบอกว่าในโรงพยาบาลนี้ก็ยังเยอะได้ป้าแดงก็ยังจะเป็นโรงแรมอีกโอ้โหเยอะมากได้ป้าแดงค่อยๆทยอยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะถือว่าอันนี้เป็นจะให้ป้าแดงมาเล่าได้ไหมคะได้ครับได้มาเรื่อยๆเลยป้าแดงเกรงใจแบบว่าเดี๋ยวจะมีคนรอคิวแม้เพราะป้าแดงฟังรู้สึกคิวจะเยอะมากเลยเอาอย่างนี้ป้าแดงสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาทางพี่บัตรได้เลยนะติดต่อมาเบอร์นี้เลยใช่ไหมเบอร์นี้เลยครับเบอร์ที่พี่บัตรโทรหาก็ได้นะฮะป้าแดงยังไงขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะป้าแดงนะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแจ๊คเช่นกันฮะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังเลยนะคะสวัสดีปีใหม่เพราะว่าป้าแดงอยากจะคุยตั้งนานแล้วก็ไม่ได้คุยอ่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะเช่นกันครับป้าแดงให้การเจริญแล้วขอให้คุณบักคุณโบวี่แล้วก็คุณแจ๊คเจริญรุ่งเรืองสาธุไปอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบพระคุณมากๆป้าแดงแล้วก็ป้าแดงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะโอเคได้ป้าแดงรอฟังเรื่องต่อไปนะครับค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้เรื่องของป้าแดงนะครับที่เขาไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับเหมือนกับเป็นวิญญาณของน้องที่ป้าแดงก็มีความผูกพันด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนน้องเสียชีวิตไปแต่ที่น่ากลัวก็คือมาไถเก้าอี้เนี่ยนะครับก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะประมาณนี้แหละครับ